ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โควิดรอดเรืองเรื่องวันนี้เป็นวันพระราชบดีแรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1376คริสต์ศักราช2014เรื่องบนดาวจันทร์เกาะสัตพิสัตนักสัตว์เรื่องที่24เสวยเทวีเรกต่อด้วยพระเจ้าข้าเรกเรื่องล่างวันสิทธิโชคกลานโยกวันปลอดวันนี้ทำการมงคลดีเยี่ยมเรื่องวันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับเรื่องเส้นไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าแม่ทั้งหลายเหมาะกับเรื่องเสริมสร้างบุคลิกทำเล็บทำผมย้อมผมขัดผิวเล่นโยคะฝึกตีกอล์ฟออกกำลังกายเหมาะกับเรื่องเปิดโรงเรียนเสริมสวยเปิดสถาบันสอนตัดหรือดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าเหมาะกับการเปิดธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดบรรจุถ้วยเปิดธุรกิจขายชุดชั้นในสตรีชุดนอนชุดว่ายน้ำเหมาะในการเปิดหอพักสตรีทุกธุรกิจทำแล้วรุ่งทำเปิดแล้วรวยบ่ายถึงค่ำเหมาะกับเรื่องทำฟันถอนฟันตกแต่งฟันเหมาะกับการเปิดคลินิกทันตแพทย์เหมาะกับเรื่องเปิดร้านขายอุปกรณ์ทำการประมงทุกชนิดเหมาะกับเรื่องฉีดยากันปลวกแมลงศัตรูพืชเรื่องห้ามริเริ่มเลี้ยงสัตว์ใหญ่ทุกชนิดห้ามแต่งงานห้ามตั้งศาลพระภูมิห้ามเดินทางไกลห้ามฟ้องร้องสีดีวันนี้คือสีเขียวอ่อนใช้แล้วจะเกิดสิริมงคลมีโชคใหญ่สีไม่ดีวันนี้คือสีชมพูใช้แล้วอัปมงคลอาจเกิดเหตุเลือดตกยางออกทิศดีวันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศสิริมงคลก็เกิดโชคเกิดลาภโดยไม่คาดฝันเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อให้อักษรตัวแรกเป็นดาวพฤหัสหรือเรียกอักษรดาวอังคารเช่นใช้ชื่อประพังกรปรินทรปวเรศถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อให้อักษรตัวแรกเป็นพระราหูหรือเรียกอักษรดาวอังคารเช่นกันเช่นใช้ชื่อวิสัญญาวิมลมณีวิรัญญุภาสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โควิดรอดเรืองโทร0827825917